เสร็จแล้วก็ให้ผู้เข้าสอบทุกคนรอฟังประกาศจากทางกองกลางในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆของการเข้าสอบในครั้งนี้โอเคก็ขอให้เต็ม300ทุกคนนะครับแยกย้ายเข้าห้องสอบนะครับทุกเย็นใครกันเนาะอ่านกราฟพาราโบลาไม่เป็นใครกันเนาะแอบเล่นเกมออนไลน์โบ๊ทรัชตาสุภวุฒิครับมาจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชินีธรรมครับมันเป็นเรื่องของตอนเด็กๆอะครับโบ๊ทเคยไปหาหมอฟันคนนึงแล้วเขาเป็นคุณลุงที่ใจดีมากๆครับตอนนี้ก็อ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้วครับจัดตารางอ่านหนังสืออะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่ว่าทำข้อสอบย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเซนเทสเซนครับก็อยากทำธุรกิจแบบเป็นร้านอาหารครับเหมือนต้นแบบเป็นคือคุณสันโอเวชีครับตอนนี้เป็นเน้นภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้เป็นฝั่งภาษาอังกฤษมากแต่ว่าวิชาอื่นเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเลขเนี่ยแข็งครับแต่ว่าก็พยายามยังค่ะชื่อขวัญรังสิมาการจันทร์เกตอายุ16ปีนะคะเรียนอยู่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชินีธรรมค่ะเขียนคอลัมน์พวกการท่องเที่ยวค่ะเพราะคือคุณพ่อเนี่ยทำงานกับพวกการจ้างทัวร์แล้วก็จะถ่ายรูปเก็บมาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแนะนำคนให้ไปเที่ยวทางนี้ทางนี้ดีกว่าก็คือตอนนี้ขวัญเป็นคนที่แบบมีต้องอ่อนกว่าด้านวิทย์แน่นอนคือแบบว่าด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างเงี้ยจะอ่อนนะคะก็ต้องเน้นหนักทางด้านนี้หน่อยก็คือจะต้องหาหนังสือที่เกี่ยวกับพวกนี้มาเตรียมอ่านไว้ก่อนครับชื่อสิทธิวุฒิจตุรเมธานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อปอนความหน้าด้านครับปอนหน้าด้านมากขึ้นปอนกล้าที่จะทำอะไรลงไปมากขึ้นครับตอนนี้ปอนแค่จัดตารางเวลาครับแล้วเวลาว่างบางวันถึงจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจริงของเราใครกันเนาะที่จะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกทีใครกันเนาะสร้างอนาคตให้เราวันพรุ่งนี้ใครกันเนาะคนคนนั้นนั้นเป็นใครใครกันเนาะเป็นเด็กดีทุกวันใครกันเนาะทำแอดมิชชั่นให้เป็นสงครามใครกันเนาะมุ่งมั่นเพราะมีความฝันให้ไล่ตามใครกันเนาะย่ำใจใครกันนอนอ่านการ์ตูนจนเช้าใครกันนอยังเศร้าเพราะเขาเปลี่ยนไปใครกันนอฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกแสลงใจใครกันนอเครียดเกินไปจนหน้าเริ่มเหี่ยวและในวันนี้ใครกันนอลิขิตชีวิตของเราใครกันนอที่จะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกทีให้เราวันพรุ่งนี้ใครกันเนาะคนคนนั้นนั้นเป็นใครใครกันเนาะคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมันใครกันเนาะทำให้ฝันไปไม่ถึงยังจุดหมายใครกันจะรู้ว่าศัตรูคือหัวใจแค่เอาชนะได้แค่เอาชนะใจตัวเองเท่านั้นจะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกทีใครกันเนาะสร้างอนาคตให้เราวันพรุ่งนี้ใครกันเนาะคนคนนั้นนั้นเป็นใครและในวันนี้ใครกันเนาะลิขิตชีวิตของเราใครกันเนาะที่จะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกทีใครกันเนาะสร้างอนาคตด้วยมือคู่นี้ใครกันเนาะคนคนนั้นนั้น
เครียดเกินไปจะหน้าเหี่ยวตอนประกาศผลคุณแม่นั่งอยู่ข้างหลังรถพอดีเลยกำลังดูหนังเลยแล้วแบบก็แม่คนไหนหนอแล้วนะแม่ก็คือแบบซ้ำตกใจทั้งแม่ลูกก็แบบนั่งรู้ที่การแบบไล่ลงทีละวิชาทีละวิชาไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปตราบใดที่คะแนนมันยังไม่ออกเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปท้อชีวิตเรามันยังมีทางออกอยู่เสมอถึงเราจะไม่ได้ทางนี้แต่เราก็ยังมีทางอื่นค่อยๆคิดครับยังไงก็ต้องกดดันกับตัวเองมากเพราะว่ามันจะเราไม่สามารถเปลี่ยนคะแนนของเราได้แล้วนะครับก็ได้ที่ไหนก็ที่นั่นก็ขอให้เป็นคณะที่เราอยากจะเรียนก็พอสู้มาตลอดนะแล้วสุดท้ายผลมันจะเป็นยังไงอย่างน้อยเรายังได้ทำดีกว่าที่เราแบบอยู่เฉยๆแล้วผลเรามาแบบอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยคือมันทำเต็มที่แล้วสุดท้ายเราได้ไม่ได้อย่างน้อยยังพูดได้ว่าเราได้ทำแล้ว